ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายคุณากรธนทีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสวายสนิทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2538ปัจจุบันอายุ25ปีภูมิลำเนาอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนกันทรักวิทยาอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการรับราชการเริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561ณโรงเรียนบ้านสวายสนิทตำบลสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย1ครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4 2หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านสวายสนิท3หัวหน้างานอาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านสวายสนิทการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 1. ด้านการปฏิบัติตน 1.1 วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีโดยแสดงออกทางกิริยาท่าทางและพูดสื่อสารได้อย่างเหมาะสมต่อผู้อื่นพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศชาติอย่างเคร่งครัด 1.2 คุณธรรมและจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอยู่เสมอ 1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอโดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูแลรับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่และดูแลโครงการเพาะเห็ดเพื่อส่งเสริมถ่ายทอดการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน 1.5 จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีจิตวิญญาณในความเป็นครูอยู่เสมอข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้ที่จะสอนให้ศิษย์รวมถึงให้ความเสมอภาคในการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทุกคน 1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูที่ดีรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องกันมีให้เพื่อนร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่เกิดภาพลบที่ไม่ดีต่อวิชาชีพครูรวมถึงเข้าร่วมและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาชีพครูที่จัดขึ้นอยู่เสมอ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 2.1 การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
จัดมุมแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้แก่ผู้เรียนอีกทั้งยังสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เรียน 2.3 การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งได้แก่กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการต่างๆโดยข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนครูอยู่เสมอ 2.4 การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้งเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเดียวกันเพื่อนร่วมงานต่างสถานศึกษาหรือเพื่อนร่วมงานในระดับที่สูงขึ้นไป 2.5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามกิจกรรมตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาโดยดำเนินการในโครงการต่างๆของโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยมจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษารวมถึงดูแลงานพัสดุของโรงเรียนซึ่งต้องอาศัยความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินงานตามระบบ PGP การดำเนินงานตามระเบียบงานพัสดุเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อทางราชการอยู่เสมอ 2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับภาษาและเทคโนโลยีอยู่เสมอโดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่ดีในด้านภาษาอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบ Active Learning ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อาทิเช่นการใช้ระบบ Kahoot เพื่อส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้นขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ